ตามรายงานความสุขโลกประจำปี2567หรือ World Happiness Report 2024พบว่าประเทศฟินแลนด์ครองแชมป์7สมัยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกโดยคะแนน 7.741 คะแนนรองลงมาเป็นเดนมาร์ก 7.583 คะแนนและไอซ์แลนด์ 7.525 คะแนนตามลำดับขณะที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในเอเชียด้วยคะแนน 6.523 คะแนนครับในสปป.ลาวครับติดอันดับที่94ของโลกด้วยคะแนน 5.139 และในเอเชียครับสปป.ลาวติดอันดับที่7นะครับส่วนอันดับที่2ก็คือประเทศฟิลิปปินส์อันดับที่3เวียดนามอันดับที่4ประเทศไทยอันดับที่5ประเทศมาเลเซียครับการจัดอันดับครั้งนี้เป็นการสำรวจจากทั้งหมด143ประเทศรายงานดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความร่วมมือกันของบรรดานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพชั้นนำของโลกรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายองค์กรชั้นนำเช่นธนาคารโลกองค์การอนามัยโลกที่ประเมินคุณภาพชีวิตโดยเฉลี่ยของแต่ละบุคคลใช้เวลาสำรวจ3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2566ทั้งนี้ครับ6ปัจจัยที่ผู้เชี่ยวชาญนำมาวิเคราะห์ได้แก่ GDP ต่อหัวอายุค่าเฉลี่ยที่ยืนยาวการสนับสนุนทางด้านสังคมเสรีภาพความเอื้ออาทรและการรับรู้การทุจริตขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก AC Connect